โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งเราจะมาตามหาร้านที่มีผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกันค่ะนี่เลยค่ะเจอแล้วร้านไพโรจน์เรามาดูกันค่ะว่าที่ร้านจะมีเมล็ดผักชีขายหรือเปล่าถ้าเมล็ดผักชีต้องของข้าวทองครับสดใหม่แล้วก็ใช้ทำได้หลายอย่างครับพะโล้พะแนงแกงเผ็ดครับที่ร้านผมขายหลายอย่างนะครับมีพริกน้ำตาลถั่วป่นแล้วก็ถั่วดิบนะครับถ้าใครอยากซื้อสินค้าของข้าวทองนะครับให้มาที่ตลาดเมืองทองหนึ่งนะครับร้านไพโรจน์นะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสดสะอาดวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาอาหารอร่อยอร่อยทานกันใช่แล้วล่ะครับเจ้ว่าแต่บ่ายๆแบบนี้เนี่ยเราบอกเจ้ว่าหิวหิวหิวไม่แน่ใจว่าเจ้พาเรามาแบบยังไงเนี่ยคือช่วงนี้เราค่อนข้างแสวงหาธรรมชาติเป็นแค่เปลือกนอกพูดจริงๆสวนเนี่ยเปลือกนอก เนื้อแท้เนื้อในนี่คืออยู่บนโต๊ะเจ้เราไม่ต้องรอช้าแล้วยังกินไม่ได้น่าเกลียดอ๋อจริงเหรอใช่สวัสดีเจ้าของร้านก่อนสวัสดีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญญาธรตันสิรินะคะก็คือเป็นหุ้นส่วนร้านแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านทาวทีค่ะทาวทีคือเมืองต้นไม้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเราตั้งใจเลยว่าพวกความเป็นสีเขียวความเป็นธรรมชาตินี่คือเราออกแบบตั้งใจค่ะคือเหมือนแบบทางร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คืออยากจะให้เหมือนแบบคนในเมืองที่แบบท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยเราก็จะมีที่ที่แบบเขียวชอุ่มหรือแบบที่แบบสดชื่นมีธรรมชาติอยู่กลางใจเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มีแค่สีเขียวอยู่แค่ด้านนอกเข้ามาข้างในนี่ใช่ค่ะมาเป็นดงเป็นดงขอโทษค่ะพี่ก๊อฟเขาใช้คำว่ามาเป็นดงนะคือนั่งมุมไหนก็ถ่ายรูปได้นี่คือสิ่งที่ชอบมากเลยดูสบายตานอกเหนือจากสถานที่ที่สวยงามนะฮะขออนุญาตเข้าเรื่องอาหารดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องขอเข้าตรงนี้เลยแบบจริงๆเลยแบบถามพี่ก๊อฟดีกว่าว่าอาหารที่นี่เสิร์ฟอาหารแบบไหนบ้างคืออาหารที่นี่จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นค่ะก็คือจะมีผสมผสานระหว่างอาหารไทยด้วยแล้วก็เวสเทิร์นอะไรอ่ะค่ะผสมกันมาที่นี่อร่อยเด็ดมาที่นี่วันนี้จะขอแนะนํา4เมนูนี้เลยค่ะที่แบบมาแล้วไม่สั่งไม่ได้มาแล้วไม่สั่งไม่ได้เมนูแรกก็คือจะเป็นเมี่ยงปลาทูค่ะจะมาเป็นคำๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบรสเด็ดมี2อันน้ำจิ้ม2อันใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้ม2แบบก็คือใส่ผสมกันลงไปเลยจะมีความแบบว่าเหมือนเป็นความเปรี้ยวของซีฟู้ดแล้วก็บวกความแบบหวานๆนิดนึงของตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยเข้ามาด้วยอันนี้เป็นสลัดทาวทีค่ะก็คือจะเป็นสลัดใช่ไหมคะแล้วก็ตกแต่งด้วยปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วก็จะข้างบนเนี้ยจะตกแต่งด้วยเกี๊ยวทอดค่ะแล้วก็น้ำสลัดจะเป็นสไตล์วาซามิจานต่อไปก็คือเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือปลาสลิดไข่เค็มค่ะก็จะเป็นอาหารสไตล์ไทยๆนิดนึงจะเป็นน้ำพริกค่ะผัดคลุกกับข้าวค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปลาสลิดทอดกรอบแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็จะมีตัวเหมือนเป็นน้ำพริกมาให้นิดนึงค่ะแต่จานที่เท็ดดี้แบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งใหญ่ค่ะอันนี้คือแบบฟิวชั่นเลยคือผสมผสานระหว่างแบบตะวันตกกับแบบต้มยำกุ้งของไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะผัดเส้นแบบว่าต้มยำกุ้งเข้าไปแบบในเส้นแบบเขาภาพมันเห็นชัดจริงๆอยากให้ทุกคนมองตรงนี้เลยนะฮะคือพริกตะไคร้ทุกอย่างแบบมันอยู่ตรงนี้มันแหลกๆแบบรู้เลยว่าต้มยำกุ้งอันนี้คือแบบแซ่บแน่นอนก็เอาเป็นว่ามาที่ทาวทรีนี่คือมีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยแต่ว่าแนะนำจริงๆนะทุกคนมาปุ๊บเนี่ย1 2 3 4นั่งมุมนี้ด้วยนะแล้วก็งั้นพี่ก๊อฟเรามาถ่ายรูปด้วยกันดีกว่าครับยินดีค่ะ
เริ่มจากการทานเมี่ยงก่อนหรือสลัดก่อนดีสลัดก่อนดีมาเทดดี้พร้อมเลยนะพร้อมอยู่แล้วคือเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเกี๊ยวของเขาอะแบบคือเป็นทำจริงๆค่ะเหมือนตั้งใจทำให้เป็นเส้นๆแบบนี้เลยอะแล้วก็ทอดน้ำมันดีมากแล้วก็แบบคือสีอุณหภูมิทุกอย่างมันดูน้ำตาลอ่อนๆสวยกำลังดีปลาหมึกนะคะอันนี้เหมือนเป็นถ้วยน้ำจิ้มนะครับจริงๆแล้วมันเป็นน้ำสลัดแต่แล้วแต่ไงฮะพอเรามาทานก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะรับประทานแบบไหนสบายๆใช่แล้วถ้าเกิดเราลาดไปแล้วถ้าเกิดว่าเทดดี้กินแบบข้างล่างเทดดี้ไม่ได้ทำสลัดล่ะอุ้ยเป็นห่วงเราขนาดนั้นเหรอใช่เราตั้งใจนะดูพี่ลึกพี่ลึกนะเป็นพี่น้องที่น่ารักนะคะห่วงกันมาก จริงๆพอพูดแบบนี้ปุ๊บผมเริ่มคิดแล้วครับเทดดี้กินผักด้วยเหรอก็บอกช่วงนี้เฮลตี้เคี้ยวเข้าไปเจอไข่กุ้งเคี้ยวเข้าไปเจอปลาหมึกแต่ทุกอย่างมันรวมตัวกันได้พอน้ำสลัดของพี่กอบคือน้ำสลัดวาซาบิรสชาติแน่นมากใช่อย่าเห็นว่าสีเขียวอ่อนๆแล้วรสชาติจะละมุนนะคะเราดูถูกเราดูถูกไปจริงๆแล้วแบบรู้ปื๊ดเลยตักมาเยอะมากตกใจแบบโอ้โหรสชาติแบบพุ่งวื้มขึ้นมาเลยแต่ว่ามันถือว่ามีความเจ๋งอย่างนึงเพราะว่าปกติน้ำสลัดวาซาบิเวลาเรากินอ่ะมันจะรู้สึกว่าให้มีกลิ่นวาซาบิแล้วก็จบๆกันไปแต่เนี้ยเราจะได้รสชาติความเป็นครีมของน้ำสลัดจริงๆแล้ววาซาบิมาตอนท้ายคือถ้าใครแบบขึ้นเลยอึ้งด้วยครับแบบตกใจคิดว่ารสชาติต้องเบาๆอ่ะเราแฮปปี้มากมีใครสั่งแต่เกี๊ยวกรอบมาไหมคะเนี่ยค่ะอ๋อไม่มีนะคะแค่เกี๊ยวกรอบเพราะว่าสั่งเกี๊ยวกรอบมาอย่างเดียวก็ราคาเดียวกันอ๋อเหรองั้นเขาเอาผักมาก็ได้ครับใครบอกเขาไม่พูดอ่ะใครบอกว่าใครบอกคุณกอล์ฟคุณไม่ค่อยพูดนะไม่ใช่แล้วเขาเล่นค่ะอร่อยเนาะเป็นมากเราว่าน้ำสลัดเนี่ยเอามาใส่แบบไก่กรอบเอามาใส่อะไรเงี้ยราดข้าวได้เลยนะคุณกอล์ฟสามารถประยุกต์ได้ค่ะเฮ้ยดิเดี๋ยวพี่ตักใส่ให้อร่อยมากน้ำสลัดครีมนั่นอันนี้ค่ะเมี่ยงปลาทูว้าวใครที่ชอบเผ็ดนะคะก็สามารถเติมพริกขี้หนูได้เลยแต่ว่าพี่กอบชอบใช่ค่ะโอเคเราเลือกชิ้นที่กินง่ายสุดคือปลาชิ้นใหญ่ที่นี่กินชิ้นยากๆไว้แล้วต้องใช้มือใช่ไหมคะจะได้เอาเข้าปากได้พอดีก้านนี้เดี๋ยวจะต้องพี่กอบผสมน้ำจิ้มให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่กอบเดี๋ยวเรากินอย่างเดียวก่อนเราไม่ผสมเราอยากรู้อ๋อผมทำแบบนั้นก็ได้ครับเอาพริกเพิ่มไหมคะไม่เป็นไรค่ะพี่กอบปกติน้ำจิ้มนี่เผ็ดอยู่แล้วไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโอเคนิดหน่อยของเขากว่านิดหน่อยของเราเพราะฉะนั้นจากที่เราดูสีวาซาบิเขาแล้วแล้วเราไม่กล้าดูถูกเขาแล้วล่ะเดี๋ยวเราขอกินก่อนเราประเมินเขาแล้วนะฮะพี่ก๊อฟเจ๋งมากเลยที่ซอยสมุนไพรทั้งหมดเล็กแล้วก็อร่อยมาทำให้เกี๊ยวเสร็จแล้วเขี่ยไม่ได้อะเพราะมันเยอะใช่ๆบางอันแล้วก็นิดนึงอะนะแต่พอเหมือนห่อมาแล้วแล้วก็ครบใช่ครับพอครบปุ๊บเคี้ยวปุ๊บรสชาติมันก็ออกหมดอร่อยแล้วก็ชอบอย่างนึงคือมันเราเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีในการทานปลาทูก้างเจอก้างแล้วแบบตำเหงือกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นปลาทูที่เนื้อล้วนแน่นๆเลยฮะขอบคุณมากแล้วก็น้ำจิ้มตัวน้ำซอสน้ำราดไม่ได้รสจัดมากนะแต่ก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เหมือนแบบหวานอร่อยอร่อยคือจากที่กินเข้าไปเรารู้ว่าแม่ครัวทำกับข้าวเก่งเพราะว่าตะไคร้เนี่ยอ่อนมากเรากินเสร็จแล้วแบบคือตะไคร้ไม่ได้มีเส้นเซียนอ่ะเรารู้สึกว่าพอเรากินแล้วเฮ้ยกินง่ายต่อดีกว่าครับมาเพอร์เจอร์มากค่ะเพอร์เจอร์มากจริงโอเคมาอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะข้าวผัดน้ำพริกลงเรือคือหลายคนอาจจะบอกว่าการทานข้าวผัดควรต้องข้าวเป็นเม็ดอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอีกหนึ่งมิติเลยนะข้าวของเขาอะเรารู้ว่าข้าวเขานุ่มนุ่มแบบนุ่มมากอะดูดิกินเถอะเรากินอยู่แล้วต้องทานคู่กับปลาสลิดแล้วก็ไข่เค็มอันเนี้ยไม่ได้ข้าวผัดมันเหมือนข้าวขยี้อะเหมือนข้าวคลุกอะคือเขาไม่ได้ห่วงเลยนะว่าหน้าตาข้าวเขาต้องเป็นเม็ดสวยหรืออะไรข้าวแฉะเขาห่วงรสชาติแต่ว่าพอกินเข้าไปเสร็จแล้วข้าวแฉะๆอย่างเงี้ยกินกับน้ำพริกเผ็ดๆอ่ะมันแบบเหมือนอาหารตอนเราวัยเด็กอ่ะใช่ป่ะข้าวนุ่มอ่ะนุ่มเลยอ่ะแล้วแบบกินง่ายอ่ะแล้วน้ำพริกเผ็ดโดดเลยนะมันทำให้กินเรารู้สึกเฮ้ยมันต้องกินต่อหยุดไม่ได้หยุดแล้วจะเผ็ดอ่ะพอกินปลาสลิดคู่กับตัวน้ำพริกก็
คือก็อร่อยแบบอร่อยมากนอกเหนือจากข้าวผัดน้ำพริกลงเรือถ้าเป็นข้าวผัดแบบนี้มีมีค่ะก็มีพวกข้าวผัดน้ำพริกมะขามก็มีเฮ้ยชอบเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกมะขามนี่ทานดีสำหรับเราพี่คิมกระดูกฟูโอ้โหคือสำหรับเรานะนอกเหนือจากข้าวที่นุ่มจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยเราชอบมากคือเขาแกะเนื้อปลาสลิดมาแล้วมาถึงอันนี้มาถึงอันนี้เสร็จเดียวเลยเดี๋ยวเรากินน้ำพริกอันนี้อยู่เสร็จที่รอนี้อยู่คือบอกเลยว่ามันวางอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องพูดเดี๋ยวเราช่วยตักให้ดีดูก่อนนะฉันตักเหรอโหถึงเครื่องจริงฮะแบบว่าพริกนะฮะแบบเหมือนแบบหยาบๆเลยอ่ะใช่ใช่เขาตบพี่หนูแบบใช่แล้วมีลูกโดดด้วยเราเจอลูกโดดระวังตัวบอกเลยเราเจอลูกโดดแต่นี่คือต้มยำที่แท้จริงเฮ้ย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 พี่ขอบสุดยอดไปเลยเฮ้ยกินติ๊กใช่บอกแล้วนี่คือเหมือนยำอ่ะพี่ก๊อฟไม่ได้เหมือนต้มยำอ่ะมันเพลินกว่านั้นอ่ะนี่เหมือนอาหารเรียกน้ำย่อยอ่ะสุดยอดเลยแบบว่าเข้าไปในเส้นเลยนะแล้วมันกรุบกริบกรุบกริบด้วยนะมันแบบเหมือนพี่ลวกเส้นด้วยน้ำต้มยำอ่ะประมาณนั้นแล้วเป็นต้มยำน้ำข้นด้วยนะคือแบบคือเหมือนพี่เอาเส้นลงไปต้มด้วยเลยเพราะว่ามันเคลือบอยู่มันไม่ได้แค่เคลือบอ่ะมันอยู่ข้างในไปเลยมันดูดซอสไปแล้วอ่ะจะให้ดิ้งกินคู่กับเห็ดด้วยนอกเหนือจากสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแล้วพี่ก๊อฟมีเมนูอื่นแนะนำไหมถ้าเกิดว่าคนชอบเส้นมาทานชอบเส้นเหรอคะก็จะมีสปาเกตตี้ชูชีกุ้งใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เด็ดก็คือสปาเกตตี้อีสานค่ะอีสานคือเหมือนเราจะเอาแบบส่วนผสมของลาบอะค่ะมาคลุกเคล้ากับเส้นแล้วก็ประดับด้วยลาบหมูทอดมันเจ๋งตรงลาบหมูทอดใส่กับสปาเกตตี้นั่นแหละอีสานบ้านเฮาพี่ก๊อฟบอกว่ากินสี่จานอย่าเพิ่งอิ่มทำไมอ่ะอิ่มเลยดิจะบอกว่ามีขนมบอกอีกด้วยใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปขนมขอย้ำกันอีกทีเลยแล้วกันว่ามาที่ทาวทรีนะฮะตลาดเกี๊ยวกรอบที่กรอบอร่อยมันถูกใจวัยรุ่นแน่นอน18ดาวโอ้18ดาวเหรอเต็ม10เต็ม10เออมันต้องอย่างงี้สิเต็ม10เอาไป18ค่ะนึกว่าจริงๆว่า18เต็ม100เต็ม10ให้18เลยชอบมากอันเนี้ย4เมนูนี้พูดจริงแต่อันนี้คือแบบเทดดี้ชอบใจในเทดดี้ชอบเทดดี้ชอบอะไรที่เป็นรสเปรี้ยวหน่อยๆแบบวัยรุ่นน่ะกับแซ่บค่ะเอาเป็นว่าอาหารคาวที่ว่าเด็ดแล้วพี่ก๊อฟบอกว่าเก็บท้องไว้หน่อยนะเพราะอาหารหวานของเขาที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเอาละครับน่ากินมากๆมีชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตโทนวิสตรอเบอรี่ค่ะเอาเลยเท่จะรอช้าทำไมนะทุกคนรู้จักโทสกันอยู่แล้วครับขนมปังกรอบๆเนยฉ่ำๆน้ำนุ่มๆเนยฉ่ำๆราดด้วยน้ำผึ้งครับสตรอเบอรี่สดครีมและไอศกรีมน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลที่เป็นความหวานจากธรรมชาติเราใส่เยอะหน่อยได้อ๋อเหรอใช่ไม่ขอช่วยได้ไหมครับ มีใครราดหมดไหมคะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะต้องหั่นให้กันแต่เราคิดว่าเราดูแลตัวเองกันได้แล้วอ๋อเอาเลยเอาเลยใช่ใช่เอาเลยโอ้ยหลายทุกคนดูฉ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำมากจริงจริงพารามที่นี่เราทำแบบว่าไม่ได้ห่วงเลยค่ะแบบใส่เต็มที่ดูจากสีเนยแล้วก็น่าจะเหมือนทำหกอ่ะดูจากพี่ก๊อฟแล้วก็รู้ว่าพี่ก๊อฟบอกว่าเอ้ยเราไม่ห่วงไม่ห่วงจริงๆของของพี่ก๊อฟอร่อยอ่ะถ้าสมมติว่าเราแบบคือเนยมันไม่ถึงอ่ะมันจะไม่อร่อยจริงจริงมันจะไม่หอมใช่ไม่หอมไม่อะไรค่ะวันนี้มันฉ่ำข้างในเลยนะฮะต้องรองขออนุญาตกลับเลยนะเรากินพร้อมกันเลยอ่ะเคี้ยวเคี้ยวพร้อมกันเลยเรารู้สึกแปลกๆอ่ะมันต้องพูดอย่างนี้ไม่มีซิลเลยนะคุณหมอหยุดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าขอบกรอบมากเลยพี่ก๊อฟแล้วก็ทานคู่กับสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวสตรอเบอรี่ที่ดีให้นานากินค่ะเขาบอกวันนี้เขาจะกินแต่ไอติมกับโทสต์อย่างเดียวตัวโทสต์มันรู้สึกมีความภูมิใจเพราะว่าคือถ้าเขาทำแบบนี้หมายความว่าเขาต้องแบบกดต่อโต๊ะต่อออเดอร์ที่สั่งเลยแล้วแบบคือทำแบบตามออเดอร์เลยก็จะบอกลูกค้าว่าประมาณ10นาทีนะคะอะไรเงี้ยคือมันดีมากแล้วก็ข้างในมันฉ่ำเลยจริงๆอย่างที่เมื่อกี้บอก
เมื่อกี้หันมาชิ้นมุมจะมี2ข้างที่เป็นข้างในใช่ไหมฮะก็เหลืองอร่ามเลยแบบคือมันใช่เลยแบบเนยฉ่ำๆแบบนี้อร่อยมากก็มีความสุขมากเพราะว่าผลไม้ก็เยอะไอติมก็อร่อยแฮปปี้ไปนะทุกอย่างอร่อยแบบโหเป็นเมนูที่ปิดท้ายได้แฮปปี้สุดๆอ่ะนอกเหนือจากโทสต์แล้วมีอย่างอื่นน่าทานไหมคะมีค่ะก็จะมีช็อกโกแลตลาวาจะมีพวกทาร์ตนะคะเป็นเลมอนทาร์ตช็อกโกแลตทาร์ตก็มีค่ะมีหลายอย่างในตู้เขาก็มีขนมเพียบเลยทั้งอาหารอร่อยนะฮะขนมหวานเด็ดขาดแล้วก็มีเครื่องดื่มเจ๋งๆแล้วก็บรรยากาศรอบข้างนี่เป็นสีเขียวสบายตาทาวทรีเปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็ร้านทาวทรีนะคะจะเปิดบริการนะคะ11โมงครึ่งนะคะถึง4ทุ่มทุกวันค่ะการเดินทางก็คือร้านเนี่ยจะอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์ค่ะอยู่ตรงตอม่อที่240เลยค่ะตอม่อนับเอานับเอานะฮะใช่แต่ถ้านับผิดปุ๊บก็โทรเข้ามาได้โทรมาได้ค่ะเลยนะคะ0834306888ค่ะโอเคครับหรือว่าเปิด GPS ดูก็ได้ถ้าพิมพ์ทาวทรีได้เลยค่ะเจอเลยนะครับก็สำหรับลูกค้านะคะที่มาทานที่ร้านนะคะบอกว่ามาจากรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะคะก็คือทางร้านจะมอบส่วนลดให้ 10% ค่ะค่าอาหารนะคะ 10% เลยค่ะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีมากขนมก็อร่อยสุดๆใช่ครับผมที่สำคัญเจ้าของใจดีมากใช่ครับขอบคุณพี่เขามากนะคะขอบคุณมากครับผมไว้มาทานอีกนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ